วันนี้กระทำการมาส่องเกียรติมาส่องเกียรติครับมึงยองเดี๋ยววันนี้ยังไม่ได้เกียรตินะครับแต่ว่าสักครู่จะได้แน่นอนโอเคคนหมวกขาวนั่นคือสุครับอันนี้สลาเกียรติไอ้คนเสื้อดำหมวกดำคนพระนำทางครับคนนำทางทางนี้จะมืดหน่อยครับก็เราจะไปส่องเขียดกันครับเพราะว่าวันนี้มีฝนตกลงมานะครับไปหาเขียดกันนี่ครับให้คนชำนาญการเดินไปแล้วครับเดินไปแล้วครับจะได้ไหมครับเนี่ยจับแบบเบามือครับ มืดมากเลยมันไอเรายังไม่เห็นเลยทำไมเออนั่นสิเขามาเห็นได้ไงเนี่ยนั่นสิเนี่ยตามเนินดินแดงพวกนี้จะมีโอ้ไอโหยร้ายอะไรเยอะ2 กิโลแต่ว่าเต็มเลยพระบาทจิ้มมาแบกอีน้อยแบกมันได้เยอะแล้วเนาะอันนี้เขาบอกไม่มีแต่เต็มเลยไอ้เรานี่เป็นมือสมัครเล่นครับมือสมัครเล่นจริงไงผมยังดูไม่ออกเลยฮะมันแดงๆยังไงตาแดงๆเวลาส่องไฟมีแต่ความมืดครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับเราส่งทีมกระจายไปพื้นที่เพราะว่าหน่วยนึงออกทางซ้ายหน่วยนึงออกทางขวาเพราะว่าเราสองคนสองไม่เก่งเราก็เดินตรงกลางใช่ใช่มีความสุขดีนะพี่ว่านะสนุกดียังหาไม่เจอเลยเนี่ยผมอ่ะเอ้าจริงเหรอจริงผมดูยังไม่ออกเลยว่าอันไหนมันเป็นตาเขียดนะลองดูหยดน้ำกับตาแดงๆอ่ะดูยังไงเรามาจับเขียดกันครับมืดมากจะมาชุมนุมกันมาเจอกันเออใช่เนี่ยเห็นแต่ไฟเนี่ยไฟเต็มเลยเห็นแต่ดวงไฟเนี่ยค่อยไปนี่คือคนที่มาหาเขียดกันทั้งนั้นเลยครับใช่เหรอทำเนี่ยไปทำอะไรอย่างมีสาวมาหาด้วยนะว่ะสองเขตเราต้องเข้าไปถามนางแข็งรอดนี่นะครับคือการส่องเขียดเมืองยองสนุกดีครับผมสนุกดีในนาเนี่ยหลังฝนตกมาหาได้เลยครับเขียดไอ้กองนี้โอ้กันแล้วอ่ะ